พระเยซูเสด็จจากธรรมศาลาและทรงเข้าไปในบ้านของซีโมนขณะนั้นแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงทูลขอให้พระเยซูทรงช่วยนางดังนั้นพระองค์จึงทรงโน้มพระกายลงและตรัสสั่งไข้ให้หายไปไข้ก็หายไปนางจึงลุกขึ้นทันทีและมาปรนนิบัติพระองค์กับสาวกเมื่อตะวันกำลังลับฟ้าประชาชนนำคนป่วยเป็นโรคต่างๆมาเฝ้าพระเยซูพระองค์ก็ทรงวางพระหัตถ์ให้แต่ละคนรักษาพวกเขาให้หายยิ่งไปกว่านั้นมีผีออกมาจากหลายคนและร้องว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเยซูตรัสสั่งพวกมันไม่ให้พูดเพราะพวกผีรู้ว่าพระองค์คือพระคริสต์พอรุ่งเช้าพระเยซูเสด็จไปยังที่สงบเงียบประชาชนเที่ยวตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็พยายามหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เสด็จไปจากพวกเขาแต่พระองค์ตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยเพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อเหตุนี้